จอร์ดรู้ได้ไงว่าพี่จิ๋วคือคนที่ใช่ว้าวมีพี่ชายเป็นคุณอิสระมันดียังไงคะข้อดีเนี่ยน้อยมากก่อนที่จะเริ่มเนี่ยพี่จอร์ดมีเรื่องมาเล่าให้ฟังไว้คือเมนูที่จะทำวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นไม่ได้ปกเลยมันคือเฟรนช์โทสต์ที่เราทำแยมโรทีนี้พอมันเป็นแยมโรด้วยคำมันมีคำว่าแยมเนี่ยนะพี่จอก็เลยส่งไปถามก่อนเลยว่าเฮ้ยพอชอหมอชอเออไม่ใช่พอชอพอชอมันเพิ่งมาสอรี่เฮ้ยมอชอมอชอมึงกินแยมอะไรมึงกินผลไม้อะไรไม่กินอะไรเขาพิมพ์ออกมาแบบนี้คือเวลาเราคิดเมนูเนี่ยเราก็พยายามหาแบบเอกลักษณ์หาจุดขายหาเรื่องมาพูดใช่ไหมเพื่อจะทำการบ้านก่อนเว้ยนี่เขาพิมพ์มามีแค่กินเชอร์รี่สแลดราสเบอร์รี่สแลดทุเรียนไม่เป็นค่ะโอเคสบายกูละพี่จอก็จินตนาการต่อละไปอยู่หน้าเชลแยมไหมถ้าเกิดปกติมันก็ต้องสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมแยมสตรอเบอร์รี่คือชอบเลยแยมสตรอเบอร์รี่ปกติที่สุดใช่ไหมแต่แบบเฮ้ยเชี่ยสตรอเบอร์รี่ดูไม่ค่อยมีจุดขายว่ะถ้าเราเชอร์รี่มาแล้วเราทำเฟรนช์โทสต์ที่ใส่เนเธอร์ล่ามันก็จะเป็นเชอร์รี่กับช็อกโกแลตพี่จอมันเป็นเฟรนช์โทสต์แยมโรแบล็คฟอเรสต์เชี่ยชื่อแม่งโคตรเท่เลยจุดขายแม่งดีแล้วแถมมินชี่ก็ชอบกินราสเบอร์รี่ด้วยเชอร์รี่ลูกอ๋อเชอร์รี่ด้วยเออมาถึงปุ๊บเมื่อกี้กำลังจะถ่ายกูก็อวดให้ฟังนี่มอชอบอกชอบเชอร์รี่ใช่ไหมพี่ชอก็ไปหาแยมเชอร์รี่มาเลยไม่พี่หนูกินเชอร์รี่ไม่เป็น จังหวะนั้นคือเสียงคำว่าพลิ้งเชี่ยมันเกิดกล้องอยู่ในหัวกูเฮ้ยกูเข้าใจถูกนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะคือที่หนูหมายถึงอ่ะคือ3อย่างเนี้ยหนูกินไม่เป็นพี่แต่หนูพร้อมเปิดใจที่พี่ซื้อมาคือแบบน่ากินมากกูอยากจะเอาโลมันรีดหน้าเลยกูแบบเชี่ยมันผิดพลาดตรงไหนวะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งภาษาไทยกูเหรอเฮ้ยคือกินแล้วไม่ชอบหรือว่าไม่กินเฉยๆไม่เคยลองกินไอ้ยินดีต้อนรับมอชอเข้าสู่จีจีคุกกิ้งครับสวัสดีค่ะมิ้นชัยนี่เขาฉายแววมากนะล่าสุดคือเราร่วมกันทำอาหารบัดเจ็ตชาเลนจ์แล้วโหกูไม่เชื่อนะว่ามึงทำอาหารไม่เป็นอ่ะจริงเหรอพี่ใช่กูดูเทปนั้นกูเชื่อว่ามึงมั่วแต่คือเชื่อมึงทำอาหารได้มีเซนส์ใช่พี่หนูก็รู้สึกว่าหนูมีเซนส์งั้นมึงทำคนเดียวเลยโอเคไม่ต้องรีดหน้านะเฮ้ยเราเห็นแววเลยว่าเออเฮ้ยมึงทำอาหารได้ดีเลยแหละพอจะชวนมาใช่ไหมก็เลยพยายามคิดอันที่มันมีหน้าตาที่มันตะมุตะมีอ่ะจะได้ให้เขาทำแล้วให้เขาแบบเฉิดออกมาสิ่งที่เราจะทำวันนี้เราจะเอาขนมปังมารีดให้เป็นแผ่นเราแยมเชอร์รี่ป่าเข้าไปแล้วม้วนให้เป็นแยมโรเราจะทำเฟรนช์โทสต์ก็คือไข่วานิลาซินนามอนครีมชุบปิ้งกริลแล้วแต่จะเรียกใช่ออกมาเป็นแท่งแล้วคลุกน้ำตาลนิดนึงแล้วก็เมเปิลไซรัปแล้วกินคู่กันแล้วหนูได้ทำส่วนไหนบ้างพี่อยากทำส่วนไหนอยากรีดอ้าวเอาเลยพ่อชอนี่เป็นคนบ้านไหนพ่อชอคุณ เลิกเรียก2คนว่าชื่อย่อดีกว่า มิ้นชัยมิ้นชัยเป็นคนบ้านไหนนี่เป็นคนกรุงเทพค่ะเกิดและโตที่พื้นเพเป็นคนกรุงเทพโดยสมบูรณ์ตากสินซอย6ใช้ชีวิตมาแบบไหนอะมีแบบไหนบ้างอะพี่อย่างพี่จอร์ดก็โตมาแบบเด็กหลังห้องโตมาแบบเรียนไม่เก่งจบดนตรีเป็นเด็กโดดเรียนหนูไม่เคยโดดเรียนอันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจ หนูเป็นเด็กหน้าห้องที่เรียนไม่เก่งแต่ว่าชอบแบบชอบตอบชอบอะไรแต่ว่าเรียนไม่เก่งอ่าฮะแล้วเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าก็ชอบนั่งหน้าห้องแล้วก็ชอบตอบเชื่อไม่จริงอ่ะกูว่ามึงเป็นคนที่มีเซนส์ด้านการเรียนสูงมากนะจริงพี่ใช่กูดูจากคืนครูหนูไม่เคยเรียนเก่งเลยจนหนูไปคืนครูการเงินครับคุณครูมาย้อนดูครับเขาทำเป็นไอ้เนี่ยคูปองแลชการ์ดเออใครเรียกว่าอะไรนะที่เป็นแลชการ์ดกูเรียกคูปองอ่ะมึงดูความระดับความเรียนเก่งก็ต่างกันแล้วอ่ะวิธีการเรียกแลชการ์ด what the fuck is that ครูหนูเรียกว่าแลชการ์ดอ่ะพี่แบบถ้าสมมติว่าเราอยากเรียนรู้อะไรเราก็จะได้เอาออกมาแล้วก็มันเหมือนแฟลชไงได้รู้แบบไวๆได้เนี่ยมันมีเทคนิคอะซึ่งตอนเรียนหนูไม่เคยทำเลยเพิ่งมาทำตอนคืนมึงก็ทำเร็วกว่ากูนะมึงไม่รู้จักเลยกูไม่เคยทำหนูนึกออกแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจของหนูพี่จอร์ดถ้าสมมติว่าเราทำ YouTube แล้วเราได้แสนซับเราจะได้โล่สีอะไรโล่สีเงินพี่มิ้นถ้าเราทำ YouTube จนถึงแสนซับเราจะได้โล่สีอะไรขออีกรอบพี่จุ้ยคะถ้าสมมุติว่าเราทำ YouTube จนครบแสนซับเราจะได้โล่สีอะไรสีเงินเฮ้ยเขาอยู่แก๊งเดียวกับหนูนี่เชื่อมันแปลว่าอะไรวะสีเงินก็คือไม่ใช่เงิน
อ๋อเป็นเงินใช่สีเงินคือเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เราถูกถกเถียงกันในยกกำลังวันก่อนเพราะว่ามีพี่ตากล้องเขาพูดสีเงินแล้วเขาโดนบูลลี่มาทั้งเดือนเลยจนมีหนูไปพูดเงินแล้วเขาแบบพี่มีเพื่อนแล้วสีเงินนะแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าหนูพูดคำว่าเงินไม่เป็นมาตลอดทั้งชีวิตพี่เกิดมาไม่เคยมีใครทักหนูมาก่อนเลยแล้วมันเป็นปัญหาตรงไหนอะตอนนี้ทุกคนล้อหนูแบบเงินตลอดเชี่ยเฮ้ยนี่2023แล้วนะแต่มันเป็นการออกเสียงที่ผิดจริงๆนะพี่คือเงินนะเงินไม่หรอมันต้องเงินคือคนพูดเงินเยอะมากพี่เพราะฉะนั้นตอนนี้หนูสบายใจแล้วพี่จุ้ยหนูดีใจนะคะที่นี่เราไม่ทำกันอย่างนั้นเราทำยังไงคะที่นี่เราไม่มีมิติทางภาษาอะไรอะก็คือที่นี่เปิดกว้างที่นี่พูดผิดก็ถูกได้เพราะที่นี่ไม่เคยพูดถูกเลยคือกูอย่างเรื่องสำเนียงอย่างเงี้ยมีเมียอีสานเวลาช่วยเก็บก็คือเก็บ yes โอ้ชอช้างก็ต้องออกเสียงติดนิดนึงซ้อนใช่ช้อนช่วยเหลือไม่งั้นกูโดนล้อตายฉะนั้นที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นเราต้องเป็นตัวเองใช่ไหมพี่ถูกต้องโอเคหนูสบายใจแล้วใช่ถ้าเป็นพี่จอก็พูดเงินต่อไปโอเคเงินให้ลองโทรถามพี่จิ๋วไหมพูดติดอยู่ตรงเนี้ยกูแกะออกมาได้ไหมเนี่ยนะปล่อยไว้แล้วเนี่ยไม่เห็นจะเริ่มทำอาหารเลยนี่กูนั่งรอมาประมาณ10นาทีไม่มึงหมอเรื่องเบียร์อยู่มันก็ส่วนของเบียร์จะได้เริ่มทำขอบคุณครับแล้วจะโทรหาจิ๋วก็โทรจะทำด้วยขอบคุณครับใช่ไหมเข้ามาช่วยหน่อยพี่อิดเป็นพี่ชายเลยอ่ะอิสระเหมือนพี่ชายเหรอเหมือนพี่ชายยกมือไหว้แล้วนะเป็นผสมใช่แม่มึงเดินเข้ามาน้องเขายกมือไหว้อ่ะไม่น่าเหมือนพี่ชายอ่ะหนูรีดได้เลยใช่ไหมคะนี่มาลองไงมันจะได้แบบไม่ติดจะได้รีดได้โดยแบบสบายใจไงถนัดไหมลองดูก่อนเดี๋ยวพี่จอไปเอาช้อนเล็กมารีบแปะให้เลยไปเลยปึ๊บมันจะได้ขอบมันจะได้เห็นเลยพอแล้วลูกเปลี่ยนอันคือมึงจะไม่ปล่อยอีโรเลอร์นี้เลยใช่ไหมชอบเอ้านี่อ่ะเปิดวางให้มันเป็นด้านเดียวกันลูกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆใช่แล้วพี่จอก็ปาดแยมถ้าอยากมีพี่เป็นพี่ชายลองถามน้องชายของพี่อิดดูไหมให้เขามารีวิวการมีพี่ชายชื่ออิสระฮาตะเขามีประสบการณ์กว่า30ปีนะใช่คือเวลาตอนนี้จะเลือกใช้หรือจะเลือกซื้ออะไรทุกอย่างเขาต้องดูรีวิวก่อนใช่ไหมใช่โอเคค่ะรีวิวการมีพี่ชายอ่ะคือผมเนี่ยเป็นคนโชคดีแล้วต้องเรียกว่าผมเป็นคนมีปมมาก่อนเดี๋ยวนะโชคดีกับคำว่ามีปมอ่ะเนี่ยเอา2ประเด็นนี้ขึ้นเป็นหลักเลยผมเป็นคนโชคดีที่มีปมผมโชคดีตรงที่ว่าผมได้รู้จักคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าปีโรจน์เกษมสารว้าวเขาทำหน้าที่ที่เป็นเหมือนแบบว่าไกด์แดนซ์ให้กับผมมาตั้งแต่อายุน้อยๆเวลาแบบว่าเอ้ยเจอกันไปเที่ยวที่ไหนมีเกมอะไรเล่นเขาเป็นคนช่วยกันตลอดไม่ต้องเล่าทุกเรื่องประมาณนี้ส่วนของผมเนี่ยคือผมเป็นคนที่ดันมีพี่ชายจริงๆที่ชื่ออิสระฮาตะแล้วคุณอิสระฮาตะรู้สึกยังไงคะในความโชคดีและในความโชคร้ายของเขาถ้าเขาไม่มีพี่ชายชื่ออิสระเขาก็จะไม่มีพี่ชายชื่อนี่มาแล้วนี่แหละเขาเป็นคนแบบนี้เพื่อนผมดิเพื่อนผมตัวจริงคนแบบนี้เมื่อกี้คุณอิสระได้สอนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นดีเสมอถ้าไม่มีคุณอิสระก็จะไม่ได้เจอกับคุณปีโรจน์อ่ะถูกต้องแต่ถ้าไม่มีคุณอิสระผมก็จบไม่มันก็ชีวิตคุณอาจจะค่อยเขวก็ได้เพราะคุณไม่มีพี่ชายที่ชื่อปีโรจน์ไงหรือเขาอาจจะไปเดินเจอคุณปีโรจน์ที่สำเพ็งก็ได้ไม่น่าเจอกันแน่ๆเพราะจอร์ดไม่เดินสำเพ็งสรุปการมีพี่ชายเป็นคุณอิสระมันดียังไงคะข้อดีเนี่ยน้อยมากรู้สึกผิดที่เชิญเข้ามาเลยแต่ตัวนั้นเขาชอบนะตัวนั้นเขาชอบมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงข้อดีก็คือพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่หัวล้านแล้วก็การมีพี่ชายเนี่ยเลยทำให้พี่ชายเนี่ยได้รับกรรมพันธุ์พ่อใช่แล้วส่วนผมเนี่ยได้รับกรรมพันธุ์แม่ผมก็เลยยังมีผมอยู่ขอบคุณพี่อิดมากเลยอันนี้ต้องขอบคุณต้องให้เครดิตกับอิสระเขาเดี๋ยวต้องรอดูอีกสัก10ปีอ่ะก็ถ้าคำพูดนี้มันจะยังแวลิดอยู่หรือเปล่าถ้า10ปีละล้านเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะผมอยู่ในวัย40แล้วแต่ก็คือในวัย40มันคือวัยที่แบบว่าต้องเป็นพ่อบ้านมีครอบครัวมีอะไรงี้ตามนี้ที่ผมวาดฝันเอาไว้แต่คือจากกรรมพันธุ์พ่อเนี่ยพ่อล้านตอน28แล้วตอนนี้ผม30ปีนี้31แล้วผมยังดกฟูอยู่อาจจะเป็นเพราะด้วยการดูแลของตัวเองด้วยจ๊อดพ่อคุณอายุเท่าไหร่
นี่คือคำถามปกตินะฮะพ่ออายุเท่าไหร่วะพ่อโคยุเชียร์แล้วไงจำอายุ69ผมยังเต็มอยู่เพราะฉะนั้นเลข40ของต้นกล้ามันไม่แมทลิสต์ไม่เป็นไรออโต้จังกับ40ต้นกล้ามันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันได้ไงท่านกรรมการครับคือมันจะล้านมันก็ล้านน่ะในกรรมการต้นกล้าแค่ฝืนธรรมชาติมานานเฉยๆฝืนธรรมชาติมานานตรงไหนของเรานี่เรียกว่าไม่ฝืนธรรมชาติธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นเราชิงเป็นก่อนเราเป็นด้วยตัวเราเองถูกไหมกูขอโทษที่มึงต้องมาตกอยู่ในคอนเวอร์เซชันเรื่องหัวใจไม่ก็มินชี่เป็นคนอยากรู้เองนะมินชี่เป็นคนอยากรู้เองว่าสองพี่น้องเนี่ยเขาเป็นยังไงนี่แหละหลังจอก็เป็นแบบนี้ที่เคยไปคุยกับอาจารย์กิ่งฟ้าอาจารย์กิ่งฟ้าคืออาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องโหรเรื่องพยากรเรื่องดูใช่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 มูเป็นอาจารย์ด้านโลกวิญญาณของฝั่งรับทราบอ๋อน่ากลัวไหมพี่ไม่พอไปดูแล้วแกบอกว่าพี่เป็นคนเหนือดวงหมายความว่าคือขนาดดวงดวงมันบอกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยพี่เปลี่ยนได้สุดยอดเหมือนผมพี่เนี่ยถ้ามันจะล้านอ่ะมึงต้องไม่ล้านกูโกนแม่งทิ้งเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ล้านแล้วเป็นไงเรียกเหนือดวงอ้าวเพราะกูจัดการด้วยตัวกูเองอ่ะถ้าผมจะล้านมันคือการล่วงของมันเองอันนี้ผมก็ยืนยันว่าพี่ผมพูดถูกเขาจะชอบมีหลักการอะไรแปลกๆอยู่เสมออย่างเช่นเรื่องการเค็มเนี่ยเขาเก่งมากโดยเฉพาะตอนเด็กๆอิสระเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเที่ยงเล่นแรงกับน้องตอนนั้นผมโดนอิสระต่อยฟันหักฟันนมหรือฟันแท้ฟันน้ำนมผมโดนอิสระต่อยฟันหักล่วงออกจากปากเลยเลือดกบปากเลยแล้วคุณทำยังไงแล้วแม่ก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็เห็นว่าผมมานั่งเลือดกบปากแม่ก็ถามอิสระทำไรอิสระเขาเค็มเลยทันทีในวัยเด็กว่าหนูช่วยน้องถอนฟันกูเห็นว่าน้องมันฟันโยกก็เลยให้ปลดปล่อยให้น้องจะได้สบายๆต้องไปนั่งโยกเหนือดวงว่ะเป็นไงดวงจะโดนแม่ดุปุ๊บกับตลบัดแม่ชื่นชมเลยแม่ชื่นชมนี่เขาเป็นคนแบบนี้หนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยพี่เป็นไงเริ่มอยากได้พี่เป็นที่ชายหรือยังรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเข้าใจความรู้สึกมินชี่ตอนนี้รู้สเตตัสตอนนี้เขายังฮะว่าตอนนี้เราได้โอนถ่ายความเป็นพี่ชายให้กับจอร์ดไปแล้วอ๋อตอนนี้เวลาบอกต้นกล้าเป็นน้องชายใครบอกเป็นน้องชายจอร์ดอ๋อแล้วคุณปีโรดรู้สึกยังไงที่มีน้องชายเป็นคุณมิ่มบันคะปกติฝั่งนี้ปกติเนี่ยก็รู้สึกปกติเลยฝั่งนี้ปกติไม่มีอะไรตะกิดตะขวงใจเป็นคนกลางของทุกฝ่ายไงอ๋อโอเคโอเคคอยประสานงานได้เฮ้ยมอชอบมีพี่น้องกี่คนอ่ะมีพี่ชายคนนึงหน้าเหมือนพี่ต้นกล้าค่ะมีพี่ชายแล้วอ่ะเหมือนคือเป็นลุคแบบนี้แล้วตีกองอ่ะเอออย่างนึงที่แม่ง Amazing พูดถึงกองพอดีว่ะทำไมมึงตีกองเก่งจังวะเพราะพี่ชายหนูตีกองคือตีจริงจังเลยอ่ะดิเลยให้พี่ชายสอนแต่หนูตีมาเรื่อยๆนะพี่หนูเคยเรียนจริงจังอยู่ประมาณปี2ปีแล้วหลังจากนั้นก็คือชอบเพลงอะไรก็แกะตีเองค่ะเฮ้ยไม่ถึงมึงตีได้ขนาดนั้นอ่ะมันไม่ปกติแล้วนะเว้ยจริงเหรอพี่เออมันเกินไปมันก็เก่งกว่าแบบเก่งกว่ากูเล่นกีตาร์ตอนมัธยมอ่ะคืออย่างน้อยมันก็เป็นแบนด์ได้แล้วอ่ะพี่รู้มั้ยว่ามันเป็นเรื่องที่หนูไม่เคยมั่นใจเลยหนูไม่ค่อยได้ตีต่อหน้าคนอื่นจนมีตั้งวงหนูถึงได้ตีเพราะตอนแรกหนูแบบไม่มั่นใจเลยเพราะหนูไม่เคยตีกับวงดูออกแต่ทําได้ดีแบบเฮ้ยเชี่ยมึงตีได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆมันเป็นจิตวิญญาณชาวล็อกค่ะคือก่อนที่หนูจะตีกองอ่ะหนูเริ่มจากการฟังเพลงล็อกแล้วจินตนาการว่าตัวเองตีได้ก่อนมาจากภาพก่อนใช่ความอยากตีมันมาเอ้ยในหัวเรามันเท่จังพี่จอยังไม่ให้มอชอชิมดีกว่าพี่จอชิมเองเพราะว่ามันเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่จับไหมคะมาเฮ้ยเดี๋ยวนะถามได้บอกว่ามึงอายุเท่าไหร่วะกำลังจะ25ค่ะเดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้ก็ได้ทำไมต้องเซ็นเซอร์พี่อ้าวเผื่อแบบแคสซิฟายไงอ๋อไม่แคสซิฟายเพราะพี่จอร์ดอะคิดว่ามอชอคือประมาณสัก24ถ้างั้นก็เป๊ะเลยเพราะตอนนี้24เออว่ะมึงเด็กมากเลยว่ะพี่จอร์ดอายุเท่าไหร่35มันรู้มาก่อนแล้ววะเพราะพี่จิ๋ว34อ๋อโอเคปีนี้36แล้วเรื่องแปลกๆของพี่จอร์ดมีอะไรบ้างคะโอ้พี่จอร์ดเล่าจนมันพุนไปหมดแล้วอะเอาไทม์ไลน์ไหนเดี๋ยวจะพยายามนึกโอเคเอาตอนม3ตอนม3ถ้าจะไม่ผิดไปคอนเสิร์ตเลนฮอตชิลลี่เปเปอร์เฮ้ยโอ้20ปีที่แล้วพอดีถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ใจม2หรือม3อ่ะตีนฟรีนี่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยพี่อยู่หน้าสุดเลยหรอใช่เพราะว่าเป็นเด็กไปดูกันกับเพื่อนอีกคนนึงไปกันแค่2คนซึ่งก็เป็นเด็กทั้งคู่อ่ะแล้วทีนี้มันก็พวกฝรั่งอ่ะที่เขาอยู่ในชิลลี่โบด้วยนะชิลลี่โบในคอนเสิร์ตมันจะเป็นถังพริกถังพริกมันคือหน้าสุดที่เป็นกล่องที่เป็นคนเข้าไปอัดคือเราตั้งใจเลยว่าเราจะไปตรงนั้นเพราะเด็กๆอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกว่าแบบสุนทรียภาพของซาวที่ควรไปนั่งไม่สนใจมันคือเอาหน้าสุดใช่กูขอหน้าสุดกูเห็นชัดๆอยากเห็นตอนนั้นพ่อมีฟรีเป็นไอดอลอ่ะแล้วตอนเราเริ่มเล่นเบสอ่ะ
ทีนี้พวกฝรั่งอ่ะเขาเห็นเป็นเด็ก2คนน่ะม.2ม.3 อ่ะเขาก็เลยผลักไปข้างหน้าแล้วเราก็ไปยืนเกาะแล้วก็ดูตลอดคอนเสิร์ตเลยอุ้ยดีอ่ะอิจฉาใช่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 นั่นอ่ะเรื่องม.3อ้าวแล้วมันแปลกตรงไหนพี่อ้าวเชี่ยเหมือนโดนดูหมิ่นเหมือนโดนลูกคมอันนี้มันคือเรื่องเจ๋งอันนี้คือเรื่องเจ๋งเฮ้ยถ้างั้นมีแต่เรื่องเจ๋งๆอ่ะมั้งถ้าเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาพับกันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะ60กว่าคนแล้วพอโรงเรียนเลิกโรงเรียนปิดครูเริ่มกลับนัดกันที่ชั้น4ชั้น5แบ่งกันฝั่งละครึ่งตึกโรงเรียนมันจะเป็นตึกยาวๆใช่ไหมค่ะแล้วก็ยิงเข้าห้องเข้าห้องเป็นฮอลเวย์เดียวใช่ป่ะแบ่งกันคนละฝากแล้วก็ทั้งหมดระยะมีประมาณ 6-7 ห้องไม่มีกฎแค่แบบปาใส่กันไม่วิ่งมาฟาดกันไม่มีกฎด้วยนะไม่มีแบบโดนแล้วตายแอบไม่มีแค่ฟาดกันไปเรื่อยๆแค่ตะโกนแล้วก็ใจจู่ๆๆๆๆๆๆอันนี้เรื่องเจ๋งหรือเรื่องแปลกอันนี้เจ๋งนั่นไงเจ๋งฝ่ายปกครองเขาเชื่อด้วยนะคือตอนนั้นมันจะเป็นภาวะที่แบบครูเริ่มกลับกันไปเยอะแล้วเว้ยเขาก็เลยไม่มีครูมาเขาพูดออกไอ้เทเลคอมอะนักเรียนที่ตีกันอยู่บนตึกกรุณาเลิกทำไมเขาพูดแกนักเรียนที่รวมตัวตีกันในบริเวณตึกกรุณาแยกย้ายคือกูว่าเขาก็คงสับสนนะว่าไอ้นี่ตีกันจริงๆหรือว่าแต่ปริมาณหมู่คนมีเพิ่นมันเยอะมากไงมันประมาณ50กว่าคนอ่ะหนูว่าเขามองขึ้นมาคงเห็นแล้วแหละว่ามันแค่แบบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วโดนตีก็ไม่ตายนะก็หันไปตีแม่ตะโกนอ่ะแล้วทำอยู่นานแค่ไหนพี่รอบนึงมันจะประมาณ20นาทีอ่ะแล้วทำกี่รอบกี่รอบก็ได้อ๋อจำได้ตอนนั้นตั้งชื่อโครงการขึ้นมาเอาไว้แบบเวลาบอกเพื่อนอ่ะอันนี้คือหนึ่งในโปรเจกต์ของโครงการบ้านไม่มีเล่นซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยแบบโปรเจกต์เล็กๆใหญ่ๆกลางๆอ๋อมีวันจันทร์เดี๋ยวมีอันนี้วันอังคารมีอันนี้ใช่ถ้าเที่ยงนี้โปรเจกต์โครงการบ้านไม่มีเล่นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเด็กเนาะนั่งตรงไหนก็ได้ไอ้ตึกกับบางทีมันก็มีไอ้ม้านั่งที่มันจะอยู่คือมันเป็นฮอลเวย์ใช่ไหมแล้วก็เป็นห้องใช่ป่ะแล้วฝั่งที่มันไม่ใช่ห้องเรียนอ่ะมันจะชอบเป็นม้านั่งเด็กมันก็จะมานั่งทำการบ้านอะไรไปเราเป็นเด็กเราก็นั่งตรงไหนก็ได้แล้วมันมีคนนั่งตรงนั้นใช่ป่ะก็นั่งกับเพื่อนอยู่ตรงตู้น้ำตู้น้ำมันจะอยู่ด้านริมสุดอ่ะอยู่ด้านในบันไดก็ไปนั่งแถวนั้นซึ่งทุกคนอ่ะไม่ว่าจะห้องไหนอ่ะแม่งก็ต้องเดินมาเว้ยมันเดินมาปุ๊บเรานั่งที่พื้นอ่ะระยะพื้นมันจะไม่ค่อยเห็นเราหรอกสายตามันจะอยู่ข้างบนเราก็จะยิงเท้าเข้าไปเลยมันก็จะหลบเราก็จะยกมันก็จะหลบกูจะเอาขาไปแทงไข่มันให้แม่งล้มให้ได้เนี่ยหนึ่งในโครงการบ้านไม่มีเล่นเฮ้ยอันนี้หนูจะพูดว่าเจ๋งไม่ได้แล้วอันนี้ไม่เจ๋งอ่ะเจ๋งก็ได้อันนี้อยู่ในแคตตาล็อกไหนช่องไหนวะอยู่ในแปกละอันนี้ธรรมดานะไอ้เหี้ยอิดอ่ะเอาไม้ทีไปนั่งตุ้งไข่เขาเป็นหัวหน้าโครงการเอาไม้ทีอ่ะยกจากข้างหลังแล้วดึงพาติดตากูเลยเฮ้ยถ้าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนยุคนี้เขาว่าเราว่าแบบไม่ไม่มันเป็นเรื่องอดีตแล้วเอาไม้ทีมันก็เหมือนเราโตมากับยุคที่ครูตีอ่ะคือตอนนู้นมันเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องไม่ปกติแต่เราแค่แชร์เมมโมรีเราไงซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหากูโตมาอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่อิสระคนเดียวนะมันคือคนอินฟลูเอนเซอร์ไงอ๋ออินฟลูเอนเซอร์ตั้งแต่เด็กใช่แล้วทุกคนมีไม้ทีอยู่ในมืออยู่แล้วนี่คือซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วอ่ะอ๋อก็เลยแกล้งเพื่อนกันมาโดนเพื่อนผู้ชายเวลาโดนกันหมดเดินอยู่เฉยๆถ้าเดินปกติอ่ะมันก็จะมีช่องว่างระหว่างนิดนึงแค่ก็แบบนี่ท่านี้เลยใช่แล้วมันจะต้องเวลาใช้ไม้ทีมันคือมันต้องเดินไปตึกศิลปะไงมันก็มีระยะทำการค่อนข้างไกลที่ทุกคนจะแย่งกันอยู่ข้างหลังเพราะว่าพอสอดเข้าไปปึ๊บมันไม่เจ็บหรอกปึ๊บตกใจมันจะจังหวะดึงกลับใช่ดึงกลับมันก็ไม่ได้เจ็บมากเพราะมันตกใจนะใช่มันตกใจตกใจมันจะเล่นกันแค่ตกใจหนูรีเลทเรื่องนี้ไม่ได้เลยพี่คิดไม่ออกว่ามันเป็นยังไงลองเล่นกับพี่เวงดูเดี๋ยวพี่ซื้อไม้ทีให้ไม่ได้รีบไปเสร็จแล้วเฮ้ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะทำอีกไหมตอนนี้เรามีแค่ 6-7 ชิ้นเองนะงั้นเอาพี่แล้วเราสามารถนั่งคุยไปได้เรื่อยๆเลยเรื่อยๆแค่จอดเท่าไหร่ก็ได้เมื่อกี้กูเพิ่งรู้สึกตัวว่ะว่าเที่ยงเราเหมือนแบบน้าๆสมัยเราเด็กๆอ่ะอ๋อเราเรื่องมาเล่าวีรกรรมหรอไอ้เนี่ยเป็นเราที่รู้สึกว่าไอ้เที่ยงพวกนี้มาเล่าเรื่องเนี่ยที่เรานั่งไปนะเฮ้ยเราเริ่มเป็นน้าๆแล้วอ่ะเรื่องเราตกยุคจังวะพี่หนูเข้าใจทั้งหมดที่พี่เล่านะหนูจินตนาการภาพออกหนูเห็นภาพใช่ใช่ใช่เราตอนนั้นตอนที่พี่อายุ15พี่ก็เห็นภาพเหมือนที่หนูเห็นนั่นแหละแต่แบบไอ้เหี้ยนะพวกนี้มันเล่าเหี้ยอะไรโอเคงั้นต้องมีคำถามคลาสสิกอย่างนึงที่เด็กจะชอบถามผู้ใหญ่คือพี่จอร์ดรู้ได้ไงว่าพี่จิ๋วคือคนที่ใช่ว้าว
ถามเหมือนรายการมึงเลยอ่ะมันตอบยังไงมันก็จะหล่อซึ่งไม่ชอบภาพลักษณ์ตัวเองแบบนั้นอ่ะหรอเอางี้ละกันคำว่าใช่แม่งไม่ได้ออกมาเป็นคำว่าใช่อ่ะมันจะเหมือนเส้นที่ค่อยๆลากออกมาจนสุดท้ายมันจะค่อยๆเป็นคำว่าใช่อย่าคาดหวังว่าใช่มันจะใช่เหี้ยมันค่อยๆใช่ระหว่างทางใช่รักที่เติบโตแม่งคือคำนั้นจริงๆคล้ายๆหลักการทฤษฎีเก็บเหรียญบาทอ่ะคือเหรียญบาทเราจะไม่ค่อยเห็นอะไรในเหรียญบาทแต่ลองเป็นเหรียญ10เราจะอยากเก็บมันเนื้อออกใช่มั้ยมันประมาณนั้นเลยมันประมาณนั้นเลยคือมันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์ที่เราจะฟอร์สให้ตัวเองรู้สึกว่าคนนี้ใช่หรือไม่มันเป็นเทคนิคมันต้องจิ้มก่อนเดี๋ยวมันไม่ติดเวลาคู่เราจับกันน่ะสัญชาตญาณมนุษย์อ่ะมันจะพยายามถามและเร่งปฏิกิริยาที่จะหาคำตอบตรงนี้เพราะเราไม่อยากที่จะโดนผิดหวังหรือการคาดคะเนเราอยากจะรู้ผลลัพธ์เร็วๆอยากรู้ว่าเราจะไม่เสียใจแน่ๆใช่ๆๆซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องที่ในเรื่องปกติเดียวกันนั้นน่ะในอีกด้านนึงอ่ะเราหาคำตอบในระยะเวลารวดเร็วไม่ได้อย่าถามพี่นะพี่ข้ามขั้นตอน ไม่ต้องถามพี่เหนือดวงใครไม่ได้ทำไมชอบมีคำถามแนวๆนี้แบบอื่นอีกมั้ยพี่เกิดมาทำไมง่ายมากกูเกิดมาเพื่อที่จะส่งต่อไปรุ่นต่อๆไปมนุษย์เกิดมาเพื่อแบบนี้กูเชื่อแบบนั้นอย่างเต็มประตูแล้วทำไมมันถึงมีคุณค่าว่าเราก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวเคราะห์ที่เดี๋ยวทุกคนก็จะตายในเมื่อตายเหมือนกันแต่อย่างน้อยกูได้ส่งต่อไปสู่รุ่นต่อๆไปกู make legacy มันต้องตั้งคำถามว่าคุณค่าที่มินชี่ถามถึงมันคืออะไรใช่เรา define คุณค่าว่าอะไรแต่ละคน define ไม่เหมือนกันไงใช่คุณค่ามันเป็นนามธรรมแล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่ช่วงเวลาใช่การที่คุณค่าเลสก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่เกิดมาไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าอะไรก็ได้นะใช่มันทำหน้าที่โดยสัญชาตญาณอยู่แล้วใช่กินที่นอนใช่แล้วก็ตายจากก็แค่นั้นก็ได้มันก็น้อยซึ่งมันก็ดีสำหรับบางคนเพราะนั้นจริงเกิดมาเพื่อก็ถึงจะแค่นั้นอ่ะเราอาจจะไปซื้อร้านข้าวปลาข้างบ้านที่เขายังขายไม่ออกเลยทั้งวันก็ได้แล้วนั่นก็คือคุณค่าของเราในวันนั้นแล้วใช่มันไม่มีสูตรสำเร็จการใช้ชีวิตว่ะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะมันมีสูตรที่รอตัดของตัวเองไงไม่งั้นมันก็ไม่พอดีถ้าเราไปเอาสูตรคนอื่นมาใส่ใช่แต่ว่าเราฟังเป็นไกด์ไลน์ได้ไงเฮ้ยเชื่อพี่สูตรคนนี้สวยเออพี่ใส่สูตรตัวเนี้ยแล้วพี่แม่งเชื่อตรงสเปคกูเลยอ่ะพี่ทำยังไงวะชีวิตพี่เป็นยังไงวะพี่คิดกับชีวิตพี่ยังไงวะพี่เลยได้สูตรตัวเนี้ยพอเราได้คำตอบเราเก็บคำตอบนี่มาเราเก็บคำตอบนั้นมาเราลองเอามาตัดสูตรเราเราอาจจะใส่แล้วรู้สึกดีขึ้นถึงจุดนึงเราอาจจะเอ้ยมีคำถามต่อว่าเฮ้ยดีกว่านี้ได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนหรือบางคนไม่ต้องดีขึ้นก็ได้สูตรอะไรเขาก็แฮปปี้แล้วมันก็ได้แบบนั้นเหมือนกันชอบจังกูง่ายมากถ้าเกิดถามว่ากูเกิดมาเพื่ออะไรกูมีความเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาทำไมอยู่แล้วโดยที่ยังไม่ต้องเป็นกูแต่ว่าพี่ไม่เคยมีช่วงแบบรู้สึกเคว้งๆสงสัยในตัวเองไม่มีกูเลยมีความสุขมากกับอาชีพกูเพราะว่าอาชีพกูมันเสิร์ฟคำตอบกูด้วยตัวมันเองว่ากูเกิดมาเพื่อ make legacy ที่จะให้รุ่นต่อๆไปให้คนถัดๆไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามยอดเลยพี่อันนี้เขาไม่มีแต่พี่มีแต่พี่เนี่ยตัวเนี่ยมันจะอยู่ในวัยมหาลัยที่มันจะคิดเรื่องพวกนี้แต่พอมันเลยมาแล้วอ่ะมีชีวิตแค่สนุกแค่นี้เลยสนุกที่เหลือมันเป็นเรื่องของภาระหน้าที่เฉยๆคีย์ของความสนุกก็เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตนะก็เป็นอินดิวิเดียลแล้วแต่ละคนสนุกยังไงใช่ถ้าแบบบางคนแบบเมคเลกาซี่หรือแบบมีลูกมีสืบตระกูลอันนั้นมันเป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์ที่มันถูกกำหนดมาในเจเนติกอยู่แล้วเนาะอ๋อแต่คำว่าเลกาซี่ของพี่จอนไม่ได้หมายถึงลูกหลานนะเลกาซี่พี่จอนหมายถึงมนุษย์มนุษย์สู่มนุษย์แค่เราใช้คำว่าเลกาซี่เฉยๆซึ่งโดยปกติก็โอเคคนทั่วไปใช้เลกาซี่กับตระกูลใช่ไหมแต่ว่ากูหมายถึงmake legacy คือมนุษย์ไม่มีตระกูลมันแค่สิ่งที่ตีกรอบเฉยๆว่าเรารู้จักกันหรือเหมือนก็เหมือนกับประเทศอ่ะกูเป็นคนที่เชื่อว่ามันไม่ได้มีกรอบประเทศแต่มันเป็นแค่เหมือนกับสิ่งที่รูปแบบการปกครองใช่ other people ใช่มนุษย์คือมนุษย์สำหรับพี่จอร์ดอ่ะเราคือรุ่นนึงแล้วเราก็แค่เกิดมารับจากรุ่นนึงสร้างต่อแล้วก็ส่งต่อกูเชื่อแบบนี้นั่นเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับใช่โอเคจบแล้วสำหรับ GG Cookingเหมือนออกรายการช่องมึงมากกว่าเน้นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแล้วทำไมมินชี่ถามอะไรแบบนี้วะมินชี่ชอบถามแบบนี้เว้ยไม่พี่มันจะเป็นคำถามที่มันจะวนมาทุกเดือนคือมันจะมีมันเป็นประจำเดือนเหรอมันจะเป็นคำถามเป็นเรื่องฮอร์โมนใช่ไหมมันจะมีช่วงเดือนที่หนูจะแบบเรามีความสุขกับทุกโมเมนต์แล้วมันก็จะมีช่วงเดือนที่จะแบบเราเกิดมาทำไมเรามีคุณค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันวนทุกเดือนเลยพี่จอร์ดแล้วหนูก็จะคิดคำตอบได้แล้วก็จะกลับมามีความสุขอีกรอบแล้วพอวนกลับไปช่วงนั้นของเดือนหนูก็จะกลับมาสงสัยอีกรอบแล้วถ้างั้นถ้าให้แนะนำมึงอาจจะต้องสร้างคำถามที่เหนือกว่าคำถามพวกนั้นแล้วถ้ามันมีคำถามที่ครอบคลุมพวกนั้นอยู่อะแล้วมึงหาคำตอบได้มันจะเป็นคำตอบแบบอัตโนมัติกับคำถามที่มึงรู้สึกทุกเดือนไม่รู้นะอันนี้แนะนำเฉยๆ
คำถามว่าเกิดมาทำไมต้องแล้วแต่ว่าอยากจะได้คำตอบในมุมไหนนะในมุมศาสนาหรือในมุมชีววิทยาหรือตอนนี้พี่อิดเริ่มเหมือนแล้วอ่ะตอนนี้เป็นพระใช่อยากได้หลวงพ่อไปเป็นพี่ชายเชี่ยไม่ต้องหาที่เชี่ยว่าอยากได้หลวงพ่อไปเป็นพี่ชายก็ได้พี่ล่าสุดเขาอินฟลูเอนเซอร์พี่จอนนะพี่อิดคุณค่าของการคาร์ดิโอมึงสวดมนต์ตอนคาร์ดิโอสิเพื่อนเชี่ยแม่งจุดประกายกูสัสๆกูทำมาทุกวันเลยนะใช่ทำไมอ่ะพี่กูพยายามสวดชินบัญชรตอนคาร์ดิโอแล้วมันมีสมาธิเหรอพี่เรื่องสมาธิเป็นของแถมแต่เราแค่คิดว่าเราเดินอยู่เฉยๆแล้วใช้เวลากับการดูซีรีส์อ่ะมันก็ดีแต่ก่อนหน้าซีรีส์อ่ะมันใช้เวลาไม่เยอะเองของมึงจับเวลายังว่าชินบัญชรมึงกี่นาที6นาทีใช่จบแล้วในระหว่างที่เรารอคาร์ดิโออัพอ่ะใช่กว่าฮาร์ดเรทเรามันจะดึงขึ้นมาซึ่งมันน่าเบื่อมากเลยก็โอเคในเมื่อมันน่าเบื่ออยู่แล้วก็เอาตัวเองพยายามอ่านพยายามสวดซึ่งมองแบบเกมแฟนตาซีอ่ะพวกมันโคตรเจ๋งเลยเพราะว่าการคาร์ดิโอคืออิมมูนิตี้ของบอดี้เฮลท์ใช่ป่ะอ๋อแล้วเราก็ใช่แล้วชินบัญชรก็คืออิมมูนิตี้ของสปิริตเฮ้ยดีมากเลยพี่เจ๋งมากของพี่อ่ะมุมแรกแค่คิดในเรื่องมุมของการสเปนเวลาเฉยๆแล้วอันเนี้ยเขาไปแตกยอดของเขาเองเจ๋งเลยมันเหมือนได้เวิร์กทั้งทางใจและทางกายใช่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 พี่จะว่าพอแล้วเราเก็บคืนนั้นไหมพี่จะกินขนมปังทุกเช้าสมายลี่เหรอพูดถึงไอ้สมายลี่มาทอดเนี่ยแม่งฮิตมากตอนกูม.1เฮ้ยตอนหนูก็ฮิตมันเข้าประเทศไทยตอนกูม.1พอดีเว้ยคือโรงเรียนจะมีร้านขายของทอดเอามาล่อตังเด็กๆกูไม่เคยเห็นแม่งมาก่อนเลยเฮ้ยเพราะสมายลี่มันว้าวมากเลยนะใช่ที่ผ่านมาทั้งชีวิตกินเฟรนฟรายแล้วก็ไม่ใช่ม.1ว่ะเหมือนจะม.2หรือม.3จนวันนึงมาโรงเรียนเปิดเทอมเชื่อนี่คืออะไรอ่ะแล้วมันก็เป็นไอ้สมายลี่อ่ะเชื่อแม่งน่ารักสัตว์อ่ะกินบีบมายองเนสบีบแคชอปเชื่อนี่มันสวรรค์มาโปรดใครแม่งเป็นคนออกแบบสมายลี่วะโคตรเจ๋งเลยทั้งๆที่มันก็รสชาติเหมือนเฟรนฟรายด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีสมายลี่มาตลอดเลยใช่ๆตอนนี้ก็ยังไม่แต่พี่จ๊อบจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันบดมันมีความเป็นมันบดใช่ๆนิดนึงอ่ะไม่ใช่อะไรที่พูดถึงไอ้สมายลี่เพราะว่ามันตกอยู่ในหัวพอดีไว้เมื่อคืนคุยกับแม่เรื่องไดโนฟิชคืออะไรอ่ะพี่ทุกวันนี้มันยังมีอยู่มั้ยวะมันเป็นปลาแช่แข็งทอดอ่ะอุ๊ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะเออขึ้นรูปกล่องให้เด็กๆกูกินทุกวันเลยเว้ยมันเป็นปลาที่ชุบแกะขนมปังแล้วก็เป็นฟรอเซนแล้วมันจะเป็นรูปไดโนเสาร์แบบแปลกต่างๆเหมือนนักเก็ตฟิลนั้นเออเหมือนนักเก็ตแต่เป็นปลาแล้วก็เป็นพวกไอพันคอยาวอีพันหนามแหลมล่อให้เด็กกินไดโนเสาร์อ่ะเมื่อคืนคุยกับแม่เรื่องนี้แล้วทีนี้มันก็เลยมีไอ้สมายลี่เข้ามาตกอยู่ในหัวแล้วไงต่อพี่ไม่แล้วไงเล่าให้ฟังเฉยๆมินชี่นี่คนตีน มึงเป็นคนคนตีน เห็นพี่จอร์จชมแล้วในทางที่ดีในทางที่ดีเผื่อมันมีอะไรต่อเฟนโทสเย้ต่อไข่ให้พี่จอร์จ2ฟองเฮ้ยอาจจะไม่พอ3ฟองแล้วกันอุ๊ยอะไรเนี่ยทำไมทำอะไรอ่ะเปล่าพี่หนูเอ้าทำไมมีเปลือกตอนแรกมันไม่มีแล้วก็เราจะใช้ซินนามอนนี่ต้องค่อยๆใส่มีตอนแรกหนูคิดว่าผงโอวัลตินก็กลิ่นมันแรงหอมไหมเออได้กินแล้วพี่แล้วเราก็วานิลาเฮ้ยมีมีดมาอวดนี่น้องส่งมาให้นี่เฮ้ย7057ด้วยน้องส่งมาให้อุ้ยแล้วมันเป็นเหมือนเป็นดามากัสหนูไม่รู้จักดามากัสเลยมันคือหมาพี่จอก็ไม่รู้เรื่องแบบในเชิงลึกว่ะเฮ้ยเมื่อกี้หนูคิดว่าพี่จอจะหั่นทิชชู่ให้ดูนะเนี่ยคิดว่าแบบขนาดหั่นทิชชู่ยังแบบคมกริบอะไรอย่างเงี้ยมีพี่จอหั่นอะไรอยู่พี่จอหั่นอะไรอยู่ใช่หนูอ่านฉลากเอาดมแป้งดมแป้งมันคืออะไรอ่ะพี่อันเนี้ยก้านวานิลาไงนี่คือวานิลามันเป็นต้นเหรอคะมันมาจากไหนคะเอายัดเข้าจมูกไปเลยหอมอืมใช่ไหมกลิ่นแรงมากวิคนสมัยก่อนคนแม่จะแบบคิดว่ามันหอมแล้วเอามาถูอย่างนี้แล้วทำเป็นน้ำหอมอะไรเฮ้ยมันก็มีน้ำหอมกลิ่นวานิลานะเอามาแนบจมูกทำเป็นหนวดดาลีโอ้เชื่อหอมว่ะสวัสดีดาลีมอชอยมาจากดาลีไหมจากดาลีคล้ายๆกันเติมหนวดเข้าไปให้ดาลีกลายเป็นดาลีดาลีคือคนที่วาดภาพนาฬิกาไหลอะไหลมาจากไหนนะพี่ยะโสมั้งไหลมาจากไหนไหลนาฬิกาไหลนาฬิกาไหลนาฬิกาทรายไม่ใช่นาฬิกาทรายนาฬิกาไหลไม่รู้จักนาฬิกาไหนนาฬิกามันวางอยู่ตรงมุมแต่มันเหมือนโดนความร้อนจนมันไหลนาฬิกาละลายข้างหัวพ่อดาลีแบบไม่มีความจำเป็นแล้วโอเคพี่หนูต้องการภาพประกอบมากเลยตอนนี้หนูไม่รู้จักโอ้นาฬิกาละลายอ๋อโอเคนาฬิกาละลายเขาคือศิลปินที่วาดภาพนี้แล้วเราก็จะใส่ครีมลงไปครับพี่หนูสนุกนะไม่อยากให้จบเลยวันนี้กูอยากให้จบมากเลยกูต้องไปเก็บกระเป๋าแล้วเราเอา
าทำอะไรครับพี่เราวานิลานี่เราใส่ไปแล้วนี่ไงเนี่ยเม็ดพวกเนี้ยอ๋อสิ่งที่ใช้คือข้างในอะไรพอแล้วลูกพอแล้วลูกตายตายอิเซไกแล้วเรียบร้อยโอ้ยสงสารกูอ่ะสงบสติอารมณ์ก่อนกลับมาที่วานิลาวานิลาเราขูดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเม็ดละเอียดละเอียดข้างในอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ครีมเห็นไหมที่นี่แม่งไม่มีตวงเปิดไฟมือนี่แหละอร่อยกว่าตวงเฮ้ยเห็นบอกตอนแรกมินชี่ชอบกินเป็นโทสต์ชอบพี่จริงเหรอจริงหนูทำเป็นโทสต์กินเองทุกวันเลยพี่แต่ก่อนอะแต่ว่าเป็นโทสต์คลีนคือจะใส่แต่ไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคลีนมันอร่อยแล้วใช้แบบขนมปังที่เป็นขนมปังไฮโปรตีนนี่ยุคสมัยใหม่เมเปิ้ลไซรัปศูนย์แคลโอ้แนวแบบพี่ขายในเว็บเพาะกายป่ะพี่จะว่างั้นก็ใช่อะเนยพี่จอใช้เนยจืดเด้อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเกลือสุดท้ายอยู่แล้วมันก็จะหวานอยู่แล้วเฮ้ยมึงล้ำกว่านั้นนะเกลือหวานอะเออไม่เพราะเมื่อกี้ในหัวหนูคิดว่าพี่พูดน้ำตาลบ่เพียงเพราะว่าเกลือไม่มีคลีนใช่ไหมวันนี้ไม่คลีนนะไม่คลีนเลยยังกินคลีนอยู่ไหมวะไม่เลยพี่จอนแม่งเข้าใจมิติใหม่ของคำว่าคุมอาหารแล้วเว้ยหลังจาก1ปีที่พี่จอนคุมอาหารมาคุมอาหารแม่งไม่ใช่การลดน้ำหนักเว้ยคุมอาหารคือดูแลสุขภาพเออจริงด้วยแล้วแต่เพอร์โพสของแต่ละคนเออบางคนคุมอาหารเพื่อเพิ่มน้ำหนักบางคนคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักบางคนคุมอาหารเพื่อลดไขมันบางคนคุมอาหารเพื่อเพิ่มกล้ามบางคนคุมอาหารเพราะหมอสั่งลดน้ำตาลหรือจุดประสงค์ใดๆแต่ว่าคุมอาหาร in general คนก็จะเข้าใจว่าเป็นการคุมลดน้ำหนักใช่เฮ้ยมาจอมาเดียนด้านนี้ได้นะลองหนูต้องพลิกหรือยังควร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 นี่นี่ดู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 น่ารักอ่ะมันน่ารักอ่ะมันน่ารักเนี่ยมันน่ารักอ่ะดูดิจะสุกเร็วมากนะหนูสุกไวมากเลยอ่ะพี่อุ้ยหนูไม่เคยกินเฟรนช์โทสต์แบบแห้งเลยอ่ะน่ากินมากอ่ะสำหรับอันที่เสร็จโอ้ my god โอ้ my god หนูขอโทษเฮ้ยอันนี้โอเคอ๋ออันนี้พี่จอกินจริงเหรอพี่มันไม่มะเร็งเหรอพี่เดี๋ยวเป็นแล้วเดี๋ยวมาบอกอ๋อโอเคโอเคหนูทำให้หลายชิ้นเลยอันไหนต้องขึ้นเลยพี่จอนจะเติมเนยนะพี่ให้หนูฟันเลยใช่ไหมคะใช่เนยคือสิ่งที่คุณไม่ควรที่จะลดเขาบอกว่ามึงทำเฟรนช์โทสต์คลีนอะแม่งกำลังตรงใจกูอยู่ตอนนี้มากเว้ยเพราะว่านั่นแหละกูได้เมเปิ้ลไซรัปแบบแคลต่ำมาใช่ป่ะเดี๋ยวหนูส่งสูตรให้โคตรอร่อยพี่ไม่พี่จอนทำเป็นแบบขนมปังปกติเลยเว้ยแล้วกูพ่อพี่จอนกินไข่ทุกวันพี่จอนกินไข่ปกติค่ะพี่จอนไม่ได้กินแบบไข่ไม่ได้แบบต้มไข่ขาวใช่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 ฉะนั้นมันก็แค่ขนมปังไข่ซินนามอนก็ไม่มีแคลอ๋อแล้วก็ราดเมเปิ้ลเอาใช่เออกินกับบูเบอร์รี่อร่อยมากบูเบอร์รี่นี่ก็ผลไม้ก๊อดนะเดี๋ยวพี่จอขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้สักครู่เพราะว่าอันนี้ปิ้งเสร็จแล้วเราจัดจานแล้วอันนี้ก็จะมีน้ำตาลนะครับเกลือแล้วก็ซินนามอนเราบึ๊บเข้ามาแล้วเราก็กลิ้งเฮ้ยเหมือนชูโรสเลยอ่ะใช่ไหมแล้วมันมีซินนามอนด้วยเนาะมันยิ่งเหมือนชูโรสเนาะชูโรสเฮ้ยมีใครเคยเล่นไหมว่าอันนี้คือแบบผงชูโรสพอเอามาทำในกระบวนการนี้มันคือคลุกกับผงชูโรสมุกมึงแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนเดียมุกใช้สมองวิสวยมากเลยพี่มันดูเหมือนติดวิบวับประกายเพชรให้ขนมนะและนี่จะเป็นครั้งแรกของมินชี่ที่ได้กินเชอร์รี่แยมเชอร์รี่ครับเราคงไม่ต้องเยอะมากเนาะเกรงใจตัวเองเนาะอ๋อหนูไม่เกรงใจนะพี่โอเคได้จัดไปอุ้ยมุมนี้มันสวยมากว่ะมึงสวยมากน่ากินมากนี่ชื่อพิเศษไหมแซงว่าเป็นชูโรสแซงว่าไม่ว่าแซงว่ากุ้งแซงว่าชูโรสโอเคอันนี้น่าจะเนเธอร์แลนด์มั้งไปเลยอร่อยมากพี่จอคือหนูว่าเป็นคนที่รีวิวอาหารหนูจะพูดได้แค่คำว่าอร่อยก็ดีมากเพราะหนูว่ารีวิวอาหารไม่เป็นแต่ว่ามันอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะสรุปนั้นเนเธอร์ล่าใช่ปะเนเธอร์ล่ามากแต่มันรู้สึกถึงเนเธอร์ล่าค่อนข้างน้อยแป้งเป็นหลักอร่อยมากมึงมันนุ่มมากเลยว่ะนุ่มแต่ความเป็นเฟรนช์โทสต์มันน้อยนะมันไม่ค่อยเป็นโทสต์อันไหนคือความเป็นชูโรสต์มันแซงอันไหนคือที่ควรกินอันไหนก็ได้มันมี2รสนะมึงอันนึงเป็นแยมเชอร์รี่อันนี้เป็นแยมเชอร์รี่ไส้ทะลักมึงมันนุ่มมากเลยวะหรือไม่เจอน้ำตาลนานวะเชื่ออร่อยใช่ไหมหนูว่าแรงกำลังรอจังหวะพี่จอนจังหวะอะไรรอจังหวะอะไรพี่จอนอยากลองแบบอยากกินนูเดล่าเนี่ยนูเดล่าที่ไม่มีน้ำตาลอ่ะแล้วจิ้มเมเปิ้ลมีรสอะไรนะนูเดล่าลิ้นเป็นอะไรอันนี้จะโดนบูลลี่เหมือนสีเงินไหมนี่ไม่สิไม่ที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นเราที่ไม่ทำกันแบบนั้นเราไม่ทำมึงหนักสุดเลยนูเดล่าไม่ต่างน้ำตาลจิ้มเมเปิ้ลสุดเต็มก็แต่หนูยังไม่ได้ลองเชอร์รี่เลยเดี๋ยวลองเชอร์รี่ด้วยดีกว่าโอ้โหโน่หนึ่งว่ะมันเหมือนแบบเบสิกมันพอแล้วใช่ไหมอันตรายไหมอันตรายเหมือนนมไข่เมื่อวานเลย
การสต็อปอ่ะแต่อันเนี้ยแบบน้ำตาลมันจะได้ความคอมเพล็กซ์เนาะมันได้รสชาติที่เราไม่เคยกินหาคำนี้อยู่พี่คอมเพล็กซ์คือตอนหนูกินเข้าไปหนูรู้สึกว่าหนูได้รสชาติที่คอมเพล็กซ์มันเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยแต่เป็นหลายๆภาษาที่พร้อมๆกันคือชูโรสก็ภาษาหนึ่งเฟนโทสก็เป็นเรื่องของสัมผัสแล้วก็ขนมปังเนยนมน้ำตาลใช่ที่เราโตมาใช่เหมือนทุกอย่างที่เราชอบมารวมกันเออซึ่งมันดีอ่ะมันดีมันลงตัวลองเชอร์รี่นะพี่หลังจากนี้กินเชอร์รี่ได้แล้วพี่เชอร์รี่มันเปรี้ยวกว่าหนูเพิ่งรู้ไม่ใช่เชอร์รี่มันเปรี้ยวเลยตอนแรกหนูคิดว่าเชอร์รี่มันจะเหมือนแบบอยากจะไออ่ะเดี๋ยวนะเอ้ยแต่ไหนก็มีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะอ๋อคืออ๋อเข้าใจแล้วแบบกลิ่นที่ artificial ใช่ป่ะที่มันใส่เข้าไปในยาเพื่อให้คนกินยาง่ายๆเหมือนยาแก้ไออ่ะแล้วมันมีช่วงนึง product บนโลกมันจะนิยมลดเป็นเหมือนเบสคล้ายๆเชอร์รี่เชอร์รี่เป็นผลไม้เดียวที่พี่จอร์ดกินแบบเท่าไหร่เท่าก็ได้มันไม่เหมือนเชอร์รี่ที่เคยกินเลยจริงมันไม่เหมือนเชอร์รี่เพราะมันเป็นแจมเว้ยแจมมันก็จะผสมนั่นนี่นิดหน่อยเหมือนมึงกินน้ำผลไม้มังคุดสมมติเขาก็ต้องผสมน้ำอื่นเข้ามานิดนึงแล้วปกติไหนก็ไม่กินเชอร์รี่เป็นผลไม้ที่เกลียดที่สุดใช่ป่ะแต่อันเนี้ยอร่อยมากใช่ไหมอร่อยแต่เรานึกถึงเดอะล็อกเลยวะนี่ถือเป็นวันชีสของพี่หรอคะอาทิตย์นี้5ชีสแล้วพี่จอดคลั่งหนมไข่สองขาเว้ยมันหนมไข่โจ๊กชะตาพี่จอดไปถ่ายแปดทอที่สองขาแล้วก็ทุกทีก็จะทำการบ้านเรื่องร้านอาหารใช่ป่ะแล้วทีนี้ก็ต้องไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งซึ่งโอเคก็ขับรถไปกำลังจะจอดรถแล้วกูชายตาไปเห็นรถแข็งขายหน้าบ้านแล้วคือกูมีสตอรี่แบบนี้เกิดโรตีที่อร่อยที่สุดในชีวิตพี่จอดอยู่ขอนแก่นก็จะเป็นเงี้ยเป็นรถแข็งที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเฮ้ยเห็นเตาเขายังไม่รู้เลยขนมอะไรแต่คิดว่าตอนนั้นอ่ะกูกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จกูถ่ายเสร็จกูจะมาถ่ายนี่ต่อกูอยากกินมากเลยไม่รู้ขนมอะไรเดินมาอ๋อขนมไข่โตมากับขนมไข่แล้วก็เฉยๆรู้สึกว่าเป็นขนมที่เฉยๆอ่ะก็แบบเฮ้ยฟีลลิ่งมันดีว่ะมันดูได้เออมันดูโอลด์สกูลอ่ะก็เลยสั่งเท่านั้นแหละเชี่ยกูลืมขนมไข่ทั้งชีวิตเลยมันหน้าตาเหมือนปกติไหมพี่ไม่ค่อยคือหน้าตาปกติมันจะฟูมากแล้วก็กรอบข้างนอกมากๆใช่ป่ะแล้วหลายๆร้านจะหน้าตาแบบนั้นใช่ป่ะอันนี้จะดูยวบๆกว่าแล้วก็มีไม่ไม่เกรียมๆแล้วข้างในมันจะมีเหมือนก้อนมาการีนอ่ะเมื่อวานมีน้องฝึกงานเขาแวะมาเขาซื้อมาฝากโอ้ยกูไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยแต่คือพี่จอดเดินวันนึงพี่จอดเดินแต่วันนึงเดินเยอะคือกินไปก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเออมันก็เอนจอยนะโมเมนต์นึงโมเมนต์นึงของชีวิตเว้ยเหมือนวันเนี้ยเราถ่ายรายการแล้วก็เอนจอยพูดดีเลยเราชอบฝากอะไรไหมอ๋อเราจบแล้วเหรอคะใช่เราจบแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเฟรนท์โทสชูโรสด้วยนะคะลองไปทำงานได้อร่อยมากกินอาหารในรายการนี้เนี่ยรสชาติเกินจริงไหมอันนี้เปิดร้านได้น่ะอันนี้เปิดร้านได้น่ะอันนี้เปิดร้านได้จริงๆไม่ได้โม้น่ะแล้วต้องกินที่ร้านด้วยต้องไม่สั่งแก๊ปน่ะกินแบบออกจากเตาอร่อยที่สุด EP และธุรกิจน่ะฝากเฟรนช์โทสต์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไปตามช่องบินชีได้นะคะถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการพูดของคนนี้มันแปลกๆแล้วอยากรู้ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรอีกก็มาตามได้นะคะที่จะว่ามอชอยออนเดียนสำคัญของมอชอยเลยคือวัยใกล้ๆมอชอยที่ต้องเริ่มจะจริงจังอ่ะกำลังจะสเต็ปอัพขึ้นมาแล้วเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์แล้วกำลังจะใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่กำลังจะแบบแปลงกลายเป็นเซลล์ร่างสามอย่างเต็มตัวแล้วแล้วกำลังค่อยๆแบบมี question ในหลายๆอย่างแล้วค่อยๆแคร็กหาคำตอบไปเรื่อยๆก็คอนเทนต์มอชอยตอนนี้ก็ลักษณะนั้นค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆอ่ะดีนะมันค่อนข้างแบบระยะยาวอยากจะชวนพี่จ็อดด้วยค่ะเอาสิถ้าเป็นพี่จ็อดไปต้องถามเรื่องทำไมถึงรู้สึกว่าพี่จิ๋วเป็นคนที่ใช่ มึงวกวนกับเรื่องนี้นะ มึงเป็นคนเชื่อเรื่องทฤษฎีเลข7ป่ะไม่เชื่อหนูคิดว่ามันแค่มีปัญหาที่บ่มไว้แล้วมันอยากจะตุ้มเมื่อไหร่มันก็ตุ้มแค่นั้นแหละเพราะหนูตุ้มปีที่6อ้าวแต่มันก็อาจจะเกิดจากความหมู่มากหรือเปล่าเราตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงมีปัญหากับเลขนี้วะแปลว่าเมคานิกของมนุษย์มันต้องเป็นคีย์บางอย่างหรือเปล่าที่หนูรู้สึกว่าจริงเพราะว่า 3-4 ปีแรกอะจะเป็นช่วงที่คือเหมือนจะนานแต่มันก็ยังเป็นช่วงที่ไม่ได้สนิทกันสุดขนาดนั้นอะแล้วปัญหามันเพิ่งมาโผล่ปีที่5ปีที่6อ่ะพี่หนูเลยอาจจะไปบึ้มปีที่7หรือเปล่าหนูเดานะแต่หนูว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่การเจริญเติบโตการเดินทางของแต่ละคู่ว่ามันจะไปบึ้มตอนไหนหรือมันอาจจะไม่บึ้มก็ได้เพราะว่าคือแมทชิ่งอะมันเป็นเรื่องของเอาจิ๊กซอมาแนบกันเนาะฟังดูไม่ค่อยดีเลยครับกูเป็นคนพูดอะแต่คือมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นไงมันมีหลายมุมมันมีหลายองค์ประกอบแต่ละคนมันที่ร้อยคนก็ร้อยพ่อพันแม่มันไม่มีทางเหมือนกันแต่ละคนมันมีสมการที่ต้องไปแก้กันเองแต่หนูไม่เชื่อนะว่าจะมีคนที่มาเจอกันเราคลิกเลยหนูรู้สึกว่าเราต้องมาหั่นจิ๊กซอว์กันเองให้มันเข้ากันหนูรู้สึกว่านี่ก็คีย์นึงนี่ก็คีย์นึงถ้ามีก็ดีใจด้วยองค์ประกอบมนุษย์มันไม่ได้มีแค่เรื่องนิสัยไงมันมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลานี่ก็เรื่องใหญ่ใช่ป่ะแล้วแต่ละคนมีไทม์ไลน์ชีวิตที่ไม่เท่ากันจริงณเวลานี้
วันที่วันนี้2คนจะเข้ากัน 100% ซึ่งก็ยากมากแล้วผ่านไปอีก2ปีคนนี้อยากทำตามความฝันเอออีก2ปีอีกคนนึงแม่งชิปไปเป็นอีกแบบนึงใช่ปะทามิ่งแม่งไม่เท่ากันไปโอเคค่ะขอให้เจริญอาหารพวกมึงฝาก The Weirdest Drink ด้วยนะคะทุกคนอูยองอูนามสกุลอะไรทิมลองไปแข่งไหมเอาพี่เอาจริงเอาจริงเดี๋ยวเรานัดสักเทปแบบเชิญยกกำลังมา The Weird Dead Link ได้พี่อ่อนยกกำลังยกกำลังอ่อนยกกำลังอ่อนยกกำลังอ่อนเอ้ยเจอใหม่โอกาสหน้าขอให้พวกมึงเจริญอาหารหน่อยมีความสุขนะเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ